สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Story Hub กันอีกแล้วนะคะวันนี้แอดมินมีเรื่องราวใหม่ล่าสุดจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันค่ะนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆหากโปรเจกต์นี้สำเร็จขึ้นแล้วล่ะก็เพื่อนๆอาจคงเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมลอยน้ำหรือบ้านลอยน้ำมาบ้างแล้วแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นโครงการใหญ่ระดับโลกเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาทางสถาปนิกและวิศวกรจำนวนมากได้มีการพูดคุยถกเถียงเกี่ยวกับการสร้างเมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลกและล่าสุดนั้นเมืองลอยน้ำแห่งแรกของโลกกำลังจะถูกเตรียมการสร้างที่ประเทศเกาหลีใต้แถมยังคาดว่าจะเสร็จเร็วๆนี้อีกด้วยเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงลองไปฟังกันดูเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เมืองปูซานของประเทศเกาหลีใต้ได้ออกมาประกาศตัดสินใจทำโครงการนี้ขึ้นโดยได้ความร่วมมือจากผู้ออกแบบโครงการอย่างโอเชนิกและโครงการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติหรือ UN ในการสร้างเมืองลอยน้ำนี้ขึ้นมาและจากการรายงานระบุว่าเมืองลอยน้ำแห่งนี้จะครอบคลุมพื้นที่กว่า469ไร่ซึ่งสามารถรองรับผู้อยู่อาศัยได้ประมาณ 10,000 คนและเมืองลอยน้ำแห่งนี้จะประกอบไปด้วยเกาะรูปทรงหกเหลี่ยมจำนวนมากซึ่งแต่ละเกาะนั้นก็จะกินพื้นที่ราวๆ 12.5 ไร่และมีชุมชนอาศัยอยู่ราวๆ 300 คนเกาะเล็กๆที่ว่านี้จะถูกจัดให้รวมอยู่กันเป็นกลุ่มละ6เกาะด้วยกันรอบๆนั้นจะเป็นท่าเรือซึ่งจะเกิดเป็นหมู่บ้านที่จะมีประชากรได้มากถึง 1,600 กว่าคนเมืองลอยน้ำแห่งนี้จะได้รับการออกแบบคิดค้นให้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรวมถึงปรับตัวได้ตามกาลเวลาซึ่งจะเริ่มพัฒนาจากย่านชุมชนไปสู่หมู่บ้านและขยับขยายไปเป็นเมืองแต่การออกแบบและแผนการขยับขยายของเมืองลอยน้ำนั้นอาจจะยังไม่ถูกเปิดเผยอย่างแน่ชัดโดยผู้ร่วมก่อตั้งโอเชนิกนั้นกล่าวกับสำนักข่าวอินไซเดอร์ว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นที่ปูซานและเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับเราในการสร้างผลงานต้นแบบนี้แต่สิ่งที่คิดนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากชุมชนชายฝั่งทั้งหมดกำลังเผชิญกับความท้าทายอันใหญ่หลวงจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลเนื่องจากพื้นฐานนั้นเป็นเมืองลอยน้ำดังนั้นมันจะลอยสูงขึ้นไปพร้อมๆกับระดับน้ำทะเลซึ่งจะสามารถป้องกันน้ำท่วมได้และในขณะเดียวกันก็ยังสามารถผลิตพลังงานน้ำจืดและอาหารได้อีกด้วยด้วยระบบภายในเมืองเองทั้งหมดโดยจะมีกรงใต้เกาะเป็นที่ใช้เพาะเลี้ยงสัตว์ทะเลนั่นทำให้เห็นว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับเมืองชายฝั่งทั้งหมดทั่วโลกซึ่งณขณะนี้ทางโอเชนิกกำลังทำงานร่วมกับนักออกแบบท้องถิ่นเพื่อปรับแต่งเมืองลอยน้ำให้เข้ากับสภาพแวดล้อมท้องถิ่นโดยจะมีการนำเสนอผลลัพธ์ต่อทาง UN ในเดือนเมษายนปีหน้าในส่วนของงบประมาณสำหรับการก่อสร้างเมืองลอยน้ำนั้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ200ล้านเหรียญหรือประมาณ 6,600 ล้านบาทผู้ร่วมก่อตั้งโอเชนิกนั้นกล่าวไว้ว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ3ปีดังนั้นจึงคาดว่าจะเสร็จภายในปี2025ที่จะถึงนี้และเราจะได้เห็นเมืองต้นแบบในน้ำนี้เป็นครั้งแรกนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นซึ่งทางโอเชนิกเองก็กำลังเจรจากับรัฐบาลอื่นๆเกี่ยวกับการสร้างเมืองลอยน้ำซึ่งบริษัทของเขาเองนั้นสามารถเสนอแนวทางการใช้ชีวิตในอุดมคติได้โดยเฉพาะเมืองบริเวณริมชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลที่สูงขึ้นนอกจากนี้ในเว็บไซต์ของโอเชนิกเองยังบอกไว้ว่าเมืองลอยน้ำสามารถทำสำเร็จรูปได้บนฝั่งแล้วค่อยๆลากลงไปยังจุดสุดท้ายที่ต้องการได้ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างเป็นอย่างมากและเมื่อรวมกับต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ในมหาสมุทรที่ไม่ได้สูงมากนักจะทำให้ราคาบ้านบนเกาะลอยน้ำนั้นเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้ด้วยนั่นเอง
นับว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนและหลายๆประเทศนั้นจับตามองและให้ความสนใจเป็นอย่างมากรวมถึงเฝ้ารอที่จะได้เห็นเมืองต้มแบบลอยน้ำแห่งนี้เกิดขึ้นสำเร็จมาเอาใจลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ